วันที่7มีนาคม2566นางสาวคิมโยจองน้องสาวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือเปิดเผยว่าการซ้อมรบระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ยังถือเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างบรรยากาศตึงเครียดทำให้ปกคลุมไปทั่วคาบสมุทรเกาหลีการฝึกซ้อมทางทหารในส่วนของเกาหลีเหนือจะดำเนินต่อไปขณะเดียวกันนางสาวคิมกล่าวว่าคาบมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ใช่เขตอิทธิพลของสหรัฐหรือญี่ปุ่นดังนั้นหากขีปนาวุธของเกาหลีเหนือซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบเคลื่อนตัวผ่านแล้วได้รับความเสียหายจากการยิงทำลายของสหรัฐและพันธมิตรรัฐบาลเปียงยางถือว่าเป็นการประกาศสงครามอย่างไรก็ตามความเคลื่อนไหวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ภายในระยะเวลาเพียงสัปดาห์เดียวต่อจากการแถลงการที่เผยแพร่เมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าความถี่ของการที่รัฐบาลเปียงยางจะเปลี่ยนแปลงมหาสมุทรแปซิฟิกให้ลุกเป็นไฟขึ้นอยู่กับสหรัฐซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าเป็นการส่งสัญญาณจากรัฐบาลเปียงยางว่าจะมีการยิงขีปนาวุธไปทางญี่ปุ่นมากขึ้นในอนาคตสำหรับการซ้อมรบในครั้งนี้จะเป็นการเตรียมความพร้อมทางการทหารระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้ประจำฤดูใบไม้ผลิครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การซ้อมรบ For Eagle เมื่อปี2561